ข่าวมิดไนท์ที่คืนฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่20มกราคม2566โดยชายผู้ว่าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงคืนวันนี้สะเทือนอาเซียนโค้ชปาร์คเผยไม่คุมเกาหลีใต้เวียดนามอีกแล้วสัญญาต่อไปคือทีมชาติไทยนะโดยการนี้ได้รับข้อเสนอจากไทยเป็นที่เรียบร้อยและกลายเป็นข่าวฮือฮาวงการฟุตบอลอาเซียนอีกครั้งหลังจากโค้ชปาร์คฮังซอประกาศปิดฉาก5ปีฐานะกุนซือทีมชาติเวียดนามสัญญาของกุนซือเกาหลีใต้จะหมดลงกับเวียดนามในวันที่31มกราคมนี้ล่าสุดนั้นจากการรายงานของสื่อมาเลเซียโค้ชปาร์คสร้างความฮือฮากันอีกครั้งให้สัมภาษณ์กับทางผ่านสื่อต่อจากเกมนี้เขาจะไม่กลับไปคุมทีมเดิมอีกแล้วเกาหลีใต้รวมถึงเวียดนามด้วยเพราะเขาได้สร้างความสำเร็จมากมายไว้แล้วที่นั่นโดยโค้ชปาร์คนะฮะยังระบุด้วยนะว่าหลังจากที่เขายืนยันกับทาง VFF แล้วว่าจะไม่ต่อสัญญาในการคุมทีมชาติเวียดนามก็มีทีมอาเซียนประมาณ5ทีมติดต่อมาหาเขายื่นข้อเสนอที่จะให้เขาไปรับหน้าที่ผู้นำของทีมและหนึ่งในนั้นก็คือทีมชาติไทยได้ยื่นข้อเสนอมาให้กับเขาและหลังจากนี้ไปเขาอาจจะหาความท้าทายครั้งใหม่และจะไม่ไปคุมทีมเกาหลีใต้เวียดนามอีกแล้วจับตากันให้ดีสำหรับสถานีต่อไปของโค้ชปาร์คฮังซอขอท้าทายใหม่ในอาเซียนคุมทัพช้างศึกหรือไม่งานนี้เป็นประเด็นอย่างแน่นอนครับก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะมาชุดไหนชุด U23 ปี U20 ปี U17 ปีหรือเปล่าอันนี้ไม่มีใครรู้เรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีกว่าครับเปิดอันดับ FIFA Ranking โลกล่าสุด WAFF คู่แข่งทีมชาติไทยอันดับเปลี่ยนอีกแล้วโดยทัพช้างศึกทีมชาติไทยรั้งอันดับที่111ของโลกรั้งอันดับ10ของศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียตะวันตก2023โดย FIFA Ranking โลกล่าสุดมีดังต่อไปนี้ซาอุดิอาระเบียอันดับที่49ของโลกอิรักอันดับที่68ของโลกสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์อันดับที่70ของโลกโอมานอันดับที่75ของโลกจอร์แดนอันดับที่84ของโลกบาเรนอันดับที่85ของโลกซีเรียอันดับที่90ของโลกปาเลสไตน์อันดับที่93ของโลกเลบานอนอันดับที่100ของโลกไทยอันดับที่111ของโลกคูเวตอันดับที่148ของโลกและก็เยเมนอันดับที่154ของโลกซึ่งทัพช้างศึกทีมชาติไทยเป็นชาติเดียวที่มาจากนอกทวีปและก็เป็นทีมเดียวจากอาเซียนที่ได้รับคำเชิญเข้าร่วมการแข่งขันศึกชิงแชมป์ถ้วยใบใหญ่โคสุดของเอเชียตะวันตกในครั้งนี้ซึ่งการแข่งขันจะมีขึ้นในระหว่างวันที่20มีนาคมถึงวันที่2เมษายนคะแนน FIFA Ranking สำคัญอย่างมากเลยนะกับทีมชาติไทยเราต้องเอาแต้มเพื่อที่จะขึ้นท็อป100โลกให้จงได้เลยนะลุ้นกันต่อไปนะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันไทยจะสามารถทำได้ไหมเรามาดูประเด็นข่าวจอบมากันดีครับสื่อเวียดนามขึ้นภาพระดับโลกปาร์คมาโน The Story of Winning and Losing โดยช็อตระหว่างปาร์คฮังซอโค้ชทีมชาติเวียดนามกับมาโน่โปกิ้งกุนซือทีมชาติไทยกำลังดวลหมากรุกซึ่งเป็นภาพที่คล้ายๆที่ถูกโปรโมตในการแข่งขันฟุตบอลโลกมาแล้วพร้อมแคปชั่นสุดประทับใจจากหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยถึงโค้ชปาร์คฮังซอที่กำลังจะลาทีมชาติเวียดนามโดยโค้ชมาโน่โปกิ้งชื่นชมโค้ชปาร์คโดยเขาได้บอกว่าเรื่องราวของการชนะและก็แพ้เป็นส่วนหนึ่งของงานของเราอาชีพของเรามรดกที่เขาทิ้งเอาไว้ให้กับฟุตบอลเวียดนามจะคงอยู่ตลอดไปผมชอบความรู้สึกของเขาที่มีต่อเกมนี้ขออวยพรให้คุณประสบความสำเร็จในแผนการของคุณในอนาคตเราจะคิดถึงคุณปูโอ้โหนะผมเป็นอีกหนึ่งภาพนะฮะที่ดูแล้วก็จับจ้องเหลือเกินนะครับผมปกติแล้วจะเป็นแมสซี่คู่กับทางโรนโดอันนี้ตัดต่อเข้าไปนะฮะให้เป็นปาร์คฮังซอกับทางมาโน่โปกิ้งของไทยของรัฐนั่นเองเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับเสียงแตกอีกแล้วความรู้สึกเวียดนามถึงกัปตันทีมชาติไทยหลังซิโก้ชวนมาฮองอัญญาลายโดยการนี้ทางสื่อเวียดนามไปรายงานข่าวว่าซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกุนซือทีมชาติไทยชวนธีรธรบุญมาทันกัปตันทีมชาติไทยที่เพิ่งจะพาทัพช้างศึกคว้าแชมป์ AFF Cup 2022เหนือเวียดนามมายังฮองอัญญาลายทำเอาแฟนเวียดนามเข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมากว่าพวกเขาจะว่าอย่างไรบ้างไปชมกันโดยเริ่มจากคอมเมนต์ที่1ก็ได้บอกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะที่นักเตะที่แข็งแกร่งจะมาเล่นให้กับทางของอัญญาลายเมื่อก่อนเกียรติศักดิ์ก็เล่นกับทางของอัญญาลายเหมือนกันคอมเมนต์ต่อมาทางวันนึงชนาธิปธีรธรจะมาที่ห้องอัญญาลายก็ไม่แน่แปลกใจนะในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาฉันอยากจะเห็นธีรธรมาเล่นในวีลีกสักครั้งหนึ่งพวกคุณควรจะเรียนรู้จากเขานะคอมเมนต์ต่อมาอาจจะเป็นไปได้ธีรธรจะสวมปลอกแขนกัปตันที่ของอัญญาลายตำนานไทยหลายคนเคยมาเล่นที่นี่แล้วคอมเมนต์ต่อมาฉันไม่ชอบเขาคือคนที่ทำให้เวียดนามได้เพียงแค่รอบแชมป์เท่านั้น
คอมเมนต์ต่อมานักเตะคนนี้มีคลาสสายตาดีแต่มองลึกๆแล้วไม่ควรนะคอมเมนต์ต่อมาระดับลีกบวกอายุนักเตะก็โอเคนะคอมเมนต์ต่อมาคุณจะชื่นชอบคนที่ทำให้เวียดนามจบรองแชมป์แบบนี้หรอคอมเมนต์ต่อมาคงจะกลัวที่สุดตอนไปเวียดนามยิ้มตลอดยิ้มทั้งวันคอมเมนต์ต่อมามันเก่าและมีไหวพริบในเวียดนามมันเตือนข้าวนะคอมเมนต์ต่อมาอยากให้คุณมาที่เวียดนามกินกาแฟแล้วก็เล่นฟุตบอลที่นี่จังเลยคอมเมนต์ต่อมาฉันยกย่องในคลาสฟุตบอลของธีรธรเราควรเรียนรู้จากหัวหน้าของไทยนะคอมเมนต์ต่อมาถ้าฟุตบอลไปถึงเท้าของบุญมาทันจะอันตรายทุกครั้งคอมเมนต์ต่อมาทำอย่างไรเวียดนามก็สู้ไทยไม่ได้หรอกนะคอมเมนต์ต่อมาเล่นไทยลีกให้จบแล้วมาฮองอัญญาลัยนะครับคอมเมนต์ต่อมาทำไมต้องเป็นฮองอัญญาลัยคอมเมนต์ต่อมาสายสองปีแล้วอาจจะเล่นได้อีก2ปีเกี่ยวกับฮองอัญญาลัยก็เป็นได้คอมเมนต์ต่อมาทำไมต้องเจอกันที่ฮองอัญญาลัยกันแน่คอมเมนต์ต่อมาธีรธรแสดงให้เห็นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าเขาแข็งแกร่งมากแค่ไหนคอมเมนต์ต่อมาอย่าเอาธีรธรไปเทียบกับทางฟันเฮาไม่ต้องพูดถึงประเทศไทยที่ไม่มีสุภโชคและก็ชนาธิปหรอกนะเอาแต่ผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ถือว่าคนเวียดนามนะฮะก็มีทั้งเห็นต่างแล้วก็เห็นด้วยแล้วก็เห็นกลางๆว่าการที่เอาธีรธรไปเล่นทางของอัญญาลัยเนี่ยก็มีทั้งดีและก็ไม่ดีปะปนกันไปในครั้งนี้เรามาดูประเด็นข่าวจอบมากันดีครับช่วยปั้นแข้งรุ่นใหม่นะนายใหญ่บีจีประชุมประกาศชัดให้แมทธิวสมิธคุมบีจีนยาวๆไปเลยโดยบอสใหญ่ค่ายดารัตบิดประกาศซัดนะฮะให้เวลาแมทธิวคุมทีมยาวๆเพื่อจะสร้างแข้ง BG Generation ใหม่แน่นอนนะครับว่าเผลอจับตา70แข้งอยู่ในลิสต์ดังกล่าวดึงตัวไปร่วมทัพหวังจะสร้างทีมไปทดแทนนักเตะที่โรยลาให้โค้ชสมิธใช้งานในช่วงซีซั่นหน้าโดยประวินพิรมภักดีประธานสโมสร BG ปทุมออกมาตอบคำถามแฟนบอลผ่านรายการ The South Stand ช่อง YouTube ของ BG ปทุมกับเรื่องที่แฟนบอลกลัวกันว่าแมทธิวสมิธขุนซื้อใหญ่ที่คุมทีมอยู่ในปัจจุบันอาจจะคุมทีมอยู่ได้ไม่นานหรือไม่เพราะจากก่อนหน้านี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งอันนี้บิ๊กปี๊ดได้กล่าวว่าผมต้องพูดจากความใจจริงถ้าเกิดผมเลือกที่จะมีเฮดโค้ชแบบแมทธิวสมิธผมก็ต้องให้เวลาเขาถ้าผมจะเอาแบบเร็วผมก็ต้องไปหาโค้ชประสบการณ์สูงและก็วางเป้าเพียงแค่6เดือนต้องอย่างนี้นะแต่เมื่อผมมาเลือกอย่างนี้แล้วแปลว่าอะไรถ้าคุณไม่ได้แชมป์อีก6เดือนคุณไปแล้วมันไม่ใช่แต่ตอนนี้ผมรอได้อย่างที่บอกไปอีก70คนที่เรานั้นกำลังดูอยู่ด้วยและจะดึงมาร่วมทีมเพราะฉะนั้นพวกเขาเหล่านี้มันต้องใช้เวลาหน่อยกับระบบการเล่นกับผู้เล่นที่จริงๆแล้วผู้เล่นไทย11คนแรกเนี่ยยังแข็งแกร่งอยู่นะแม้ดูตัวเลขอาจจะเยอะแต่11คนแรกยังตัวเดิมๆอยู่เลยแน่นอนนะครับว่าใครเป็นแฟนพันธุ์แท้ BG ปทุมเขาจะเข้าใจแต่ใครที่เชียร์แบบผ่านๆผ่านไปผ่านมาบางทีเห็นออก10คนแล้วก็ตกใจและก็มีทีมชาติแต่ไม่ได้ดูหรอกนะว่าตามจริงแล้วตำแหน่งอาจจะไม่ได้เหมาะกับแทคติกที่ประวางเอาไว้ประธานเดินและปิดได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับประธาน BG พูดถึงดิวในการคว้าตัวธีรธรบุญมาทันโดยงานนี้ถ้าผมสโมสร BG ปทุมเกือบจะได้ตัวธีรธรบุญมาทันเข้าสู่ทีมแล้วหลังจากได้ยื่นข้อเสนอก้อนโตให้กับทางโกอุ้มช่วงตอนที่อยู่กับทีมแชมป์ญี่ปุ่นโยโกฮาม่า F มารินอสซึ่งข้อเสนอที่ให้ไปนั้นไม่ต่างจากบุรีรัมย์แต่เขาต้องการที่จะกลับบ้านที่นั่นเปรียบเสมือนบ้านของเขาอนาคตเราก็คงไม่ได้อยู่กับทางทีมของเราแน่นอนผมคิดว่าข้อเสนอที่เรายื่นนั้นไม่ต่างจากทางบุรีรัมย์นะแต่ผมว่าเขาเนี่ยอยากจะกลับบ้านเมื่อปีที่แล้วมากกว่านะเพราะทีมนี้เหมือนกับเป็นบ้านของเขาเหมือนกันประวินพิลพักดีพูดถึงการพลาดตัวคว้าตัวธีรธรบุญมาทันเข้าสู่ทีมกระต่ายแก้วนั่นเองครับและนี่ก็เป็นข่าววินไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่20มกราคม2565โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ